ออกตัวสวัสดียามเช้าทุกคนจ้าวันนี้เรามาป่าใหม่จ้ามีรอยคนเดินไปแล้วจ้าเดินเป็นทางเลยเขาก็ไปเก็บผลไม้จ้ะมันไม่มีทางเดินนอกเขาทับต้นไม้จ้ะกว่าจะถึงป่าก็ไกลอยู่จ้ะแต่มีรอยคนเดินเขาเนาะอาจจะไม่ได้ก็ได้จ้ะท้องฟ้าวันนี้งามเกินมีรอยคนเดินไปแล้วจ้ะแสดงว่า ต้องมีคนตักแล้วจ้ะอาจจะไม่ได้ก็ได้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนี่จ้ะเราก็จะผ่านตรงที่เขาตัดป่าแล้วก็จะเข้ามาอีกป่าหนึ่งจ้ะเมื่อวานลืมที่ลืมเบาะวันนี้ลืมหมวกได้เบาะลืมหมวกจ้ะพี่น้องคึกคักแท้ๆโอ้ยเหมือนจะไม่มีเลยจ้ะอากาศเย็นเกินโอ้ยพอได้อยู่จ้ะป่านี้ลักษณะเขาเป็นยังไงจ้ะเขาได้ป่าสู้เนาะพระเอกก็ป้าริออนนี่จ้ะลูกใหญ่เดี๋ยวอ้อจะเดินหาตักที่มันดกๆ ก่อนจ้ะเดี๋ยวมันจะมีพันลูกดำจ้ะนี่น่ะพันลูกดำพันลูกดำจ้ะโอ้ก็จะไม่ตักเดี๋ยวอ้อจะไปหาตักตรงที่บูเบอรี่มันดกแล้วก็ลูกใหญ่หวานมันจะมีหลายพันจ้ะลูกมีแต่งามๆจ้ะเนี่ยพอจะได้หลายอยู่จ้ะปลาหมานะสาวแซ่ออไปหากินต่างแดนไปอยู่ฟินแลนด์ก็นานหลายปีสาวแซ่ออเฝ้ารอรักอยู่ตรงนี้อกหักไม่รู้กี่ทีมาวันนี้ก็ยังไม่เข็ดสาวแซ่ออยินดินแลแอนอยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าก็ว่ามีอันตรายแต่ก็ไว้ใจได้ถ้าไปกับสาวแซ่ออสาวแซ่ออยังรอคุณให้เข้าไปดูช่องสาวแซ่ออเข้าป่าคนเดียวบางวันก็รู้สึกเหงาบางวันก็รู้สึกเศร้าใครเราจะมาเข้าใจขอคนเคียงข้างจะมีบ้างไหมนอกใครก็แค่จับมือกันไปอยู่เคียงข้างกายกับสาวแซ่ออเบาคิดถึงบ้านรอวันจะกลับเมืองไทยต้นนี้เด็กเก่งจ้ะปีที่แล้วไม่ได้จักหน่วยเลยป่านมันเป็นบางปีจ้ะมันบอกไม่ได้เนาะเองต้องหาป่าไปเรื่อยๆมดแล้วจ้ะแค่ไหนไม่ได้มันก็มีตกบ้างจ้ะ
แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันเนาะอันที่ไหนมันตกป่านี้คงจะได้สักประมาณ4วันจ้ะจะหมดมาช่วยออเก็บกันเนาะเดี๋ยวเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวจะอู้งานพระเอกจะมองแหละถ่ายคลิปหลายโพดมีเวียดนามมาช่วยตักก็เลยรีบร้อนเหนื่อยกันจ้ะคนฟินเขาไม่กลัวหรอกจ้ะกลัวแต่เวียดนามเวียดนามเขาตักเก่งจ้ะเก่งก็อ้ออีกหรือว่าขยะหลายเก่งปวดหลังได้จ้ะสองคู่สิบโมงก็เต็มแล้วจ้ะมันหลายอยู่แต่ว่ามีคู่แข่งคนฟินไม่กลัวแล้วเขาตักแค่หนึ่งถังเขากลับบ้านแต่เวียดนามเนี่ยเขาตักขายแบบอ่อจ้ะแล้วก็ตักเก่งด้วยมาสองผัวเมียไม่รุ่นจ้ะนั่งหายใจสักหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อปวดหลังโอ้สาวะจะได้จักอาทิตย์เนาะป่านี่ที่ไหนได้โอ้ยพวกนี้คงจะไม่ได้มาหรอกจ้ะมีเวียดนามมาเก็บด้วยจ้ะคงจะได้แค่วันเดียวนี่แหละดีนะเขาเข้ามาแค่สองคนรีบเก็บก่อนเถอะเดี๋ยวไม่ทันเขาวันนี้ได้สามคู่จ้ะสามคู่ก็เป็นเงินผ่าหังละ1,500เป็น4,500บาทจ้ะโลละ320เลยจ้ะฟังให้จบคลิปก่อนเด้อคอยถามเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมีเวียดนามเข้ามาเก็บแล้วจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเองกระตักในสวนของเองจ้ะคลิปนี้ออก็ขอลาเดี๋ยวได้จ้ะเดี๋ยวกันคลิปหน้าไม่รู้จะไปปลาใหม่ไหมแค่นี้ได้จ้ะบ๊ายบาย